สวัสดีครับทุกคนมาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ดูสิครับเราอยู่ที่ไหนครับทุกคนที่ห้างสรรพสินค้าค่ะด็อกเตอร์ใช่ไม่บอกก็รู้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้พาพวกเรามาสองคนมาทำไมคะเนี่ยวันนี้ผมอ่ะจะมาซื้อของให้คิดแคทครับแล้วถ้าซื้อของให้คิดแคทพาฮันน่ามาทำไมเนี่ยส่วนคิดแคทก็ต้องซื้อของให้ฮันน่าครับคิดแคทต้องซื้อของให้ฮันน่าและแน่นอนฮันน่าต้องซื้อของให้ผมครับทำไมฮันน่าต้องซื้อให้ด็อกเตอร์ด้วยคะเนี่ยด็อกเตอร์ชอบเอาแต่ของแพงๆอะทุกคนเฮ้ยแบบนี้ก็แฟนนะคะใช่เอาไหมล่ะคะงั้นเป็นคนเรียกร้องได้ไหมคะว่าอยากที่เอาอะไรอะหรือว่าต้องตามใจคิดแคทนะคะก็เรียกร้องได้เลยสิครับงั้นก็โอเคเลยค่ะฮันน่ารับคำท้าค่ะโอเคครับแล้วผมมีข้อแม้อยู่ข้อแม้เดียวอะไรคะต้องซื้อของตามสีที่ตัวเองได้เท่านั้นครับต้องซื้อของตามสีที่ตัวเองได้เหรอคะเนี่ยต้องฮันน่าสีเหลืองผมสีแดงและคิดแคทสีชมพูครับทุกคนงั้นฮันน่าขอเลยแล้วกันนะคิดแคทไปเอาไฟตรงนู้นมาสีหน้าสีเหลืองเหลืองนะเขาคงไม่ขายมั้งไปของร้านหรองั้นเริ่มจะขายก่อนดีคะเนี่ยเรามาโรลาวาแป้กันดีกว่าครับโอวาแป้อีกแล้วโอเคค่ะโอ้นายอ่ะคนแรกนะครับทุกคนงั้นใครชนะอ่ะได้คนที่2นะแคทโอเคโอเคมา1 2 3โกอ่ะคนที่2ถ้างั้นเริ่มของผมเลยดีกว่าครับของผมน่ะฮันน่าต้องซื้อให้นะครับโอ๊ยลืมไปเลยอ่ะด็อกเตอร์ได้คนแรกฮันน่าก็ต้องซื้อให้สิคะเนี่ยโอเคค่ะงั้นตามนั้นเลยค่ะแล้วด็อกเตอร์อยากได้อะไรคะเนี่ยเอาซอฟต์กันดีกว่าครับทุกคนเอาอะไรยะสปอร์ตเวิลด์ตามผมมาเลยครับทุกคนด็อกเตอร์อะครั้งแรกก็เอาสปอร์ตเลยอะรองเท้าโอ๊ยอะไรแพงมากเลยทุกคนยังไงอะฮันน่าก็ต้องจะเอาแพงกว่าด็อกเตอร์ให้ได้ค่ะยังไงเชื่อฮันน่าแฮชแท็กฮันน่าด้วยนะคะเฮ้ด็อกเตอร์ที่ค่ะก็เห็นมันมีสีแดงไปหมดเลยอะค่ะต้องจะเอาอะไรคะเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเล็กไปนะคะด็อกเตอร์ใส่ไม่ได้หรอคะมันอาจจะเล่นได้ด้วยครับเอาอันนี้แหละครับฮันน่ากี่บาทเนี่ย3,000กว่าด็อกเตอร์คะไหนบอกว่าจะซับซ้อมไงครับแรกๆก็ซับซ้อมไปก่อนก็ได้นะคะก็เนี่ยน่าจะซอฟสุดแล้วครับโอ้ยนี่ซอฟแล้วเหรอคะเนี่ยใช่อ๋ออ่ะคะแนนไปแจกตังค์ให้หน่อยครับโอเคค่ะด็อกเตอร์เราไปชิ้นต่อไปดีกว่าค่ะงั้นต่อไปใครครับต่อไปก็ของฮันน่าสิคะโอเคฮันน่าไปแจกตังค์ให้ผมด้วยนะโอเคงั้นอ่ะรู้สึกว่าฮันน่าอยากได้รองเท้าพอดีอะค่ะเดี๋ยวเราไปหารองเท้าดูดีกว่าผมทุกคนที่ขนาดได้คนสุดท้ายตลอดเลยอะเฮ้ยทุกคนตอนนี้ฮันน่ามาอยู่โซนของรองเท้าแล้วนะคะแต่เอาไหนดีอ่ะวิเต็กคู่นี้ก็สวยนะเนี่ยเหลืองต้องเป็นสีเหลืองลืมไปแล้วใครซื้อให้ฮันน่าเขาคีพาร์ตี้ค่ะหุ่ยฮันน่าเลือกนานแล้วนะเหมาะกับฮันน่ามากเลยอ่ะดูสิเหมาะกับหน้าฮันน่าก็ได้อยู่นะเพราะว่าพอๆกับหน้าฮันน่าอยู่แต่หุ่ยอันนี้ก็เล็กกว่าหน้าฮันน่าอยู่ก็น่าดูเลยครับหน้านี่เลือกงานจริงเลยค่ะทุกคนที่ใครอ่ะกับด็อกเตอร์นั่งรอจะหลับอยู่แล้วอ่ะก็ยังไม่ถึงก็ยังไม่ถึงของที่ถูกใจนี่หน้ามีอะไรยังเนี่ยเลือกได้แล้วหน้ารู้แล้วด้วยหน้าจะเอาอะไรดีอะไรอ่ะก็ตามมานี่สิโอ้ยด็อกเตอร์ตามมาสิคะลุงเลือกแล้วของที่ฮันน่าอยากได้ก็คืออันนี้ค่ะฮันน่าจะฟินไปหรอก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวใช่ไหมอยากไปเที่ยวบนดอยอ่ะก็ไปงั้นแหละก็สมราคาของชิ้นแรกดีนะก็เอาไปอย่างนั้นแหละไงอ่ะไปจ่ายเงินสิได้ทุกคนพี่แท้ไปจ่ายเงินเรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกให้พนักงานเขาเอาไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแต่รอบเนี้ยเป็นรอบของคิดแคทค่ะทุกคนอะไรฮันน่าหัวล็อกเลยกันอ่ะเอามันนี่กดคิดแคทอะไรฮันน่าด็อกเตอร์จะซื้อของให้เธอทั้งทีอ่ะเธอก็เอาแบบอลังการงานสร้างไปเลยสิเดี๋ยวฉันน่ะจะเลือกใครก็แล้วกันนะเว้ยเรื่องอลังการงานสร้างอ่ะคิดแคทคิดไว้ละอยู่แล้วฮันน่าเนี่ยเรื่องแผนชั่วๆเนี่ยอยู่ในหัวเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนเขาไม่ได้เรื่องแผนชั่วแต่เลือกสิ่งดีๆให้เพื่อนตั้งแท้เออจะได้โอเคเราจะ
าอะไรดีอ่ะลองดูแถวๆของเล่นนี่ก่อนดีไหมอ่ะอุ๊ยด็อกเตอร์แบบนี้ซอฟไปนะเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าโอเคไปเราไปหาขอให้เช็คกันต่อนะครับแต่วันนี้เรามีสมาชิกใช่เจอเมื่อกี้นะคะเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกว่าจะมาช่วยหาของให้พี่แคทด้วยนะครับทุกคนหุยอันย่าคิดว่าพี่แคทอ่ะจะเอาของอะไรดีคะสีชมพูอ่ะอันย่าพี่แคทเหมาะกับอะไรอ่ะสีชมพูเลือกให้พี่แคทหน่อยสิเสื้อเหรอครับงั้นเดี๋ยวพี่แคทว่าเราอ่ะไปตามหาเสื้อสีชมพูกันดีกว่านะคะใช่เว้ยไปตรงไหนดีเนี่ยนั่นสิไปทางไหนดีอันย่าไปด้านบนไปด้านบนดีกว่าไปอย่าดึงสิคะเมื่อไหร่จะได้นี่น้องผู้หญิงเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเนี่ยหุยเขากลับบ้านไปแล้วอ่ะเอาหาหุยแล้วส่วนคิดแคทอ่ะเขาบอกว่าให้คิดแคทหาเสื้อสีชมพูช่วงนี้หน้าหนาวอ่ะคิดแคทหาเลือกซื้อเสื้อแขนยาวดีกว่าหุยอันนี้ก็เหมาะกับคิดแคทสีชมพูด้วยนะเนี่ยจริงครับแคทเอาตัวนี้ก็เดี๋ยวไปเอาอีกตัวก่อนก็คงได้มั้งคะก็หลายๆตัวก็คือเสื้อตัวเดียวไงคิดค่าเดี๋ยวฉันเลือกซื้อให้นะว้ายได้อย่างเนี้ยได้แล้วว่าเสื้อสีชมพูหายากมากเลยคิดค่าได้เสื้อแขนยาวตัวเดียวเองอะมีเวลาเดินมีเวลาไหมคะเนี่ยโอเคในการซื้อของเนี่ยด็อกเตอร์โอ้ยด็อกเตอร์ก็ไปจ่ายตังค์สิคะต่อจากเนี้ยเราจะจำกัดเวลานะครับทุกคนเราจะให้เวลาแค่1ชั่วโมงของแต่ละคนนะครับโอเคค่ะงั้นดร.ไปจ่ายค่าน้ำที่ค่าใช่จะซื้อเยอะไหมเนี่ยแคทตัวเนี้ย 2,000 นิดนิดเองเฮ้ยดร.อยู่ไหนมันคงไปจ่ายตังค์อ่ะเราไปหาต่อไปเป็นตาใครอ่ะดร.นี่นะเดี๋ยวฉันจะซื้อให้ดร.แล้วเนี่ยต้องเป็นสีแดงนี่เดี๋ยวฉันตามหาดร.ก่อนนะต่อไปตาดร.นี่ก็ประมาณ10นาทีแล้วนะคะเดินไปเดินมาโอ้ยโอ้ยด็อกเตอร์คิดคันร่องหิวอีกแล้วว่าด็อกเตอร์รีบเลือกค่ะด็อกเตอร์คะตรงนี้มันเป็นของอะไรนะเลยนะคะเนี่ยอยากขอพี่เลยค่ะไม่ได้ไม่ได้เนี่ยมันโซนของผมเลยฮะเนี่ยโอ้ยคิดคันว่าเธอโดนหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกถ้าด็อกเตอร์เอาแพงนะฮันน่าจะเอาไปสองเท่าของเตอร์เดี๋ยวฮันน่าใจเย็นอ่ะก็ถ้าด็อกเตอร์เอาแพงฮันน่าต้องเอาไปสองเท่าก็ที่ฮันควรจ่ายให้นะเธอนี่นะก็ต้องจ่ายไงล่ะโอ้ยด็อกเตอร์หึถ้าแบบนี้คิดใครก็ต้องจัดหนักจัดเต็มมากแล้วค่ะทุกคน5,000ว้าว5,000บาทนึกออกแล้วเหรอครับทุกคนถ้าในเมื่อของในโซนนี้ผมก็มีหมดแล้วและสีแดงที่ผมยังไม่มีทุกคนมาดูนี่สิครับอย่าบอกนะคะว่าจะเอานี้อ่ะอันนี้มันเกือบหมื่นเลยนะเออด็อกเตอร์คะจะเอาจริงๆเหรอคะเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะคะเนี่ยมันดีมากเลยนะครับเนี่ยเอานี้แหละแม่แม่เขาบอกเขาว่าเขาแบบนี้สีแดงครับเร็วๆด็อกเตอร์มันจะดีจริงๆเหรอคะไปตาใครอะครับฮันน่าค่ะเราไปนั่งรอฮันน่ามาดีกว่าทุกคนนี่แถวนี้มันมีสีชมพูบ้างเลยหรือไงคะทุกคนโอ้ยทุกคนเมื่อกี้อะไปซื้อของให้ด็อกเตอร์อะเกือบหมื่นแน่หลอกนี่อะเป็นรอบของฮันน่าฮันน่าว่านะฮันน่าจะเอาให้คืนเป็นสองเท่าเลยแต่ไม่รู้จะไปอาหารที่ไหนดีเนี่ยยังไงอะเดี๋ยวฮันน่าว่าฮันน่าวนแถวเขียวนี้ก่อนดีกว่าค่ะด็อกเตอร์ฮันน่ารู้แล้วค่ะว่าจะซื้ออะไรที่เป็นสีเหลืองๆดีเดินแล้วก็รีบๆไปนะครับฮันน่าตรงหน้าเรานี่เองค่ะเนี่ยนี่มันร้านทองใช่ไปกันดีกว่าค่ะก็ลุกพีแต่เดี๋ยวนะฮันน่าฮันน่าเดี๋ยวคนซีคิดคันเป็นคนซื้อให้ฮันน่าฮันน่าซีคิดคันเป็นคนซื้อให้ไม่ใช่ด็อกเตอร์นะฮันน่าเธอเอากระเป๋าไหมอ่ะมันลดปล่อยสองคนนั้นไปจัดการกันเองนะครับทุกคนนู่นเดินเข้าไปเลือกทองกันแล้วครับผมไม่เกี่ยวผมนั่งรออยู่ข้างนอกดีกว่าคือแค่น่าโดนชุดใหญ่เลยน่าเลือกเอาใหญ่เลยค่ะเห็นสีเหลืองทั้งร้านอย่างเงี้ยบัตรเครดิตที่แค่ต้องเต็มวงเงินหมดแน่เลยอ่ะหนีดีกว่าไหมคะเนี่ยทุกคน
ขอบคุณนะดีนะมีคนถือให้บอกให้ด็อกเตอร์ไปเก็บในรถไว้ให้ก่อนแล้วมิงั้นเนี่ยจะหายนี่มันจะหายหรอแต่มันก็ยังไม่สะใจอ่ะมันก็ประมาณแสนกว่าเองอ่ะโอ้เอาสักครบเลยนะทั้งสร้อยแหวนต่างหูกำไรเอ้าหน้าเธอใส่ไปที่ไหนแล้วเนี่ยก็เป็นสีเหลืองไงเดี๋ยวฉันน่ะลองตามหาด็อกเตอร์ก่อนนะเมื่อกี้บอกว่าไปที่รถเนี่ยไปนานมากเลยเนี่ยดูว่าเอาทองหัวหน้าไปขายแล้วเนี่ยไงเดี๋ยวหันหน้าตามด็อกเตอร์ก่อนนะทุกคนเต็มวงเงินไปหมดเลยว่าแสนกว่าเลยอะว่าแต่อะไรสีชมพูนี่มันไม่แพงมากค่ะทุกคนรู้ไหมคะถ้าทุกคนรู้ทิ้งคอมเมนต์บอกพี่ใครหน่อยนะคะว่าพี่ใครจะซื้อทันทีด็อกเตอร์จะได้จ่ายหนักว่าแต่พี่ใครไปทำพวกนั้นก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเบี้ยวไม่ซื้อของให้พี่แคทอีกด็อกเตอร์เมื่อกี้เอาทองของฮันน่าไปไว้ที่รถเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับไหนๆฮันน่าก็ได้เครื่องประดับแล้วแต่ร้านทองมีแต่สีเหลืองอ่ะก็ช่วยมิได้นี่สีชมพูจะมีอะไรอีกเด้สีชมพูก็มีพวกเครื่องประดับเหมือนกันนะคะด็อกเตอร์พวกทับทิมพวกพลอยอะไรพวกนี้ค่ะก็ราคาก็เปรียบเออหมายถึงแค่ไม่พูดว่าพลอยดีๆนะครับเมื่อกี้พูดว่าไงนะคะพลอยงั้นไปหุยดูสิคะอันนี้ก็สีชมพูพลอยเดี๋ยวนี้มันหลากสีนะคะทุกคนหุยทุกคนร้านนี้มีแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลยอะแต่ก็อยากได้แต่ฮันน่าเอาทองเมื่อกี้อะดีแล้วล่ะค่ะทุกคนถึงราคาพลอยจะไม่สูงเท่าราคาทองของฮันน่านะคะแต่ยังไงอะมันก็ทำให้ด็อกเตอร์จ่ายหนักได้เหมือนกันค่ะทุกคนพี่คายจะเอาเลนไปเต้นไปเลยค่ะอย่างพี่คายได้หยกสีชมพูมาค่ะหรือว่าเขาไม่ได้เรียกหยกนะคะเขาเรียกว่าหินหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะสีสวยมากเลยอะค่ะทุกคนดูสิเหมาะกับคิดแคทมากเลยอะเลือกไปหลายๆชิ้นเลยค่ะคุณมีสีหูตั้งเยอะตั้งแยะไปด็อกเตอร์ทำไมคิดแคทเลือกนานจังเลยเนี่ยค่ะคิดแคทต้องถือไม่ไหวนี่ใหญ่เลยค่ะคิดแคทจะเอาพวกนี้ค่ะแล้วก็มีพวกตรงนู้นได้เลยค่ะด็อกเตอร์ที่มันเป็นตรงหูอะค่ะโอ้ยหุยราคาก็ไม่เท่าไหร่ละค่ะนี่แค่นี่อันละไม่กี่ร้อยอันละไม่กี่พันเองค่ะด็อกเตอร์ถ้าจะเอาหมดเลยนะคะนี่ค่ะเอาไปจ่ายนะคะจริงแค่เดี๋ยวที่ค่ะเราไปเลือกต่อนะคะด็อกเตอร์ยังเหลืออะไรอยู่ใช่ไหมคะโอเคต่อไปจะได้ถึงตาผมสักทีครับทุกคนจ่ายตังค์แค่กันเถอะต่อไปตาด็อกเตอร์อีกแล้วเนี่ยด็อกเตอร์เอาของถูกๆเลยนะคะเพราะว่าเงินของฮันน่าหมดไปแล้วนะคะค่าด็อกเตอร์ของเพลงอ่ะฮันน่าต้องมาขายทองที่ฮันน่าคุณได้นะคะเนี่ยฮันน่ารู้หรือเปล่าครับทำไมคะว่ารถพวกนี้เขาจอดขายด้วยนะครับเนี่ยโอ้ยทำไมไม่บอกค่ะฮันน่าจะได้เอารถคันนี้ไงคะเนี่ยเหลืองเออฮันน่ามันไม่เหมาะกับฮันน่าหรอกฮันน่าอะไรคะเนี่ยอะไรคะได้รู้ไหมครับว่าผมอ่ะจะเอาคันไหนผมมีในใจอยู่แล้วอย่าบอกนะคะที่พาฮันน่ามาแล้วก็บอกว่าที่นี่เขาขายรถเนี่ยก็เพราะพี่แตนเฮ้ยฉันว่าฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้แล้วนะฉันว่าฉันต้องไปขายที่บ้านของยายฉันบ้างเนี่ยโอ้ยสีแดงด้วยอ่ะโอ้ยต้องรถคันนี้รู้สึกว่าจะแพงมากเลยนะคะเนี่ยถูกมากเลยครับอ๋อฮะด็อกเตอร์อยากได้คันนี้อ่ะงั้นฮันน่าก็จะเอาคันนู้นอ่ะคันไหนอ่ะน่าคันนู้นไงก็ไม่มีสีชมพูบ้างเลยหรือไงเนี่ยสรุปด็อกเตอร์คันนี้ใช่ไหมคันเนี้ยใช่ฮันน่าขอคันนู้นแล้วป่ะว่าคันนู้นดีอ่ะไปเอาคันนี้ดีกว่างั้นเราอ่ะเดี๋ยวไปสำรวจรถคันนู้นอีกทีนึงดีกว่าเผื่อเป็นการตัดสินใจว่าฮันน่าจะซื้อดีไหมฮันน่าคันน่าที่ใครจะทำยังไงคะมาบอกฮันน่าอุ้ยตรงนู้นก็มีสีแดงทุกคนไปดูคันนู้นด้วยดีกว่าดูไปดูแม่รถคันนี้ก็สวยดีนะงั้นน่ะฉันเอารถคันนี้แหละงั้นแต่มันเล็กสำหรับเธอนะฮันน่าตัวเธอสิไม่เป็นไรนี่ไปเธออ่ะไปจ่ายเงินเลยนะก็ได้โอ้ยงั้นฉันรอตรงนี้นะทุกคนทั้งฮันน่าทั้งด็อกเตอร์เลยอ่ะไปเลือกรถกันใหญ่เลยแล้วของสีชมพูก็หายากด้วยค่ะทุกคนดูสิคะมัวแต่สำรวจรถใหญ่เลยอ่ะ
เมื่อกี้คิดคัดก็ซื้อทองให้อาน่าหมดไปเป็นแสนๆแล้วบัตรเครดิตคิดคัดเติมวงเงินหมดทุกใบแล้วเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะทุกคนสองคนเนี้ยชอบแกล้งคิดคัดหนักชอบทิ้งให้คิดคัดอยู่คนเดียวงั้นเอาแบบนี้แล้วกันค่ะงั้นเราก็ทิ้งให้สองคนเนี้ยอยู่ด้วยกันไปซะเลยค่ะคิดคัดเอาไปหาขนมกินดีกว่าค่ะทุกคนสวยมากเลยรถคันนี้อะไปนานมากเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยเนี่ยหรือว่าเขาจะหายไปแล้วคะเนี่ยหรือว่าไปหาด็อกเตอร์ตอนนี้ทุกคนยังไงอ่ะเดี๋ยวไปถามด็อกเตอร์ก่อนดีกว่าค่ะด็อกเตอร์แคทมีไหนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์คะเห็นที่แคทหรือเปล่าคะเนี่ยผมจะเห็นได้ไงล่ะครับเนี่ยนะผมมาคันนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนสงสัยคิดแคทอ่ะจะหนีกลับบ้านไปแล้วเนี่ยทำไงดีเนี่ยไม่ได้รถคันนั้นอ่ะคันนั้นก็ต้องเสียเงินเปล่าๆแล้วสิคะเดี๋ยวคันหน้าว่านะน่ากลับบ้านดีกว่าค่ะต้องถึงด็อกเตอร์วันที่นี่นะคะเดี๋ยวทำแผนเหมือนกับว่าเราอ่ะไปจ่ายเงินค่ารถก่อนดีกว่าค่ะด็อกเตอร์งั้นด็อกเตอร์รออยู่ที่นี่ก่อนนะคะเดี๋ยวคันหน้าว่าคันหน้าจะไปจ่ายเงินให้นะคะไปกดเงินก่อนนะคะโอเคงั้นเร็วๆนะฮะไม่ต้องตามมานะคะเดี๋ยวหันหน้ามาแป๊บเดียวเองโอเคเร็วๆทุกคนหันหน้ามาหันหน้ารีบกลับบ้านดีกว่าค่ะเราจะได้กำลังจะได้รถคันใหม่คันครับทุกคนเดี๋ยวยืนรอหันหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวหันหน้าก็มาแล้วล่ะครับหันหน้าอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาสักทีล่ะเนี่ยก็ผ่านมา9วันแล้วนะครับฮาน่าก็หายคิเคทก็หายผมว่า2คนนี้น่ะต้องชิ่งแล้วแน่เลยครับทุกคนไม่ได้แล้วหรอครับแล้วอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ของอะไรเลยดีเนี่ยเฮ้ยคอยดูเถอะคราวหน้าผมจะเอาคืนให้หนักเลยนะครับ2คนเนี้ย